ครับผมน้องขนุนบราวชีไซโบนะครับแต่ไม่ต้องห่วงคุณแม่เพนน่ะเขามีเคล็ดลับดีๆที่ช่วยขจัดคราบรอยชีอึและคราบสกปรกต่างๆมาฝากคุณผู้ชมที่น่ารักทางบ้านนะครับอ้าวคุณแม่เพนแนะนำจิครับสวัสดีค่ะฝากคุณผู้ชมทางบ้านอีกแล้วค่ะนั่นก็คือวิธีทำน้ำยาทำความสะอาดโปรยเปื้อนที่พรมหรือว่าที่นอนหรือว่าเบาะที่เป็นผ้านะคะหรือว่าโซฟาที่เป็นผ้านะคะโปรยเปื้อนต่างๆนะคะหรือว่าโปรยเปื้อนจากชีน้องหมาหรือว่าโปรยอึในการนะคะมันก็จะมีวิธีง่ายๆค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมทางบ้านแนะนำไปใช้กันนะคะตามมาดูค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาผสมน้ำยานะคะน้ำยาทำความสะอาดรอยเปื้อนนะคะแรกเลยนะคะคนนี้ก็จะเป็นดาราหน้ากล้องอีกเหมือนเดิมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะมีนะคะมันเป็นน้ำยาทาแผลนะคะน้ำยาทาแผลพวกแผลจากบาดแผลต่างๆนะคะแผลสดหรือว่าแผลไม่สดนะคะอันก็นี่ค่ะเขาก็เรียกว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะคะบ้านเราเนี่ยก็ไปซื้อตามร้านขายยาหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะคะง่ายๆค่ะมันก็มีส่วนผสมแค่2อย่างน้ำเปล่าที่สะอาดนะคะน้ำเปล่าสะอาดค่ะก็ขวดสเปรย์ถ้าไม่มีขวดสเปรย์ก็ไม่ต้องนะคะอ่ะมาผสมถัดไปนะคะเป็นผ้าค่ะผ้าขาวเอาไว้เช็ดเวลาเราฉีดน้ำยาลงไปที่โซฟาหรือว่าพรมนั่นนะคะนะผ้าแบบไหนก็ได้ค่ะที่ซับๆออกเครื่องดูดน้ำสกปรกนะคะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านไม่มีนะคะคิดว่าที่บ้านเรามันก็ไม่น่าจะมีเนาะไม่น่าจะมีเนาะก็นั่นแหละค่ะใช้ผ้านั่นแหละค่ะง่ายที่สุดค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตให้คุณผู้ชมทางบ้านเป็นพวกพรมหรือว่าที่นอนบอดที่เป็นสีสีนะคะที่สีนะคะหรือว่าจะใช้กับสีขาวก็ได้ค่ะถ้าคุณผู้ชมมีรอยเปื้อนนานๆนะคะรอยเปื้อนต่างๆนานๆนะคะก็ใช้เฉพาะนี่นะคะน้ำยาไฮโดรเจนโพรออกไซด์นะคะพอดีที่บ้านนี้ก็พรมพวกโซฟาพวกอะไรนี้จะเป็นสีสีทั้งนั้นเลยค่ะก็จะใช้ก็นี่ค่ะไม่ผสมน้ำนะคะก็ใช้แบบเพียวๆไปเลยค่ะมันก็ตื่นเช้าขึ้นมามันก็ออกนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านได้นำไปใช้นะก็ครึ่งถ้วยนะคะ let's stir เดี๋ยวคนๆค่ะเทใส่ขวดนะคะเทใส่ขวดสเปรย์มันเป็นพรมสีสีนะคะเดี๋ยวก็จะฉีดสเปรย์น้ำยาทำความสะอาดนะคะลงไปค่ะก็จะฉีดทิ้งไว้นะคะก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะพอดีก็จะฉีดทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไม่อยากทิ้งไว้ค้างคืนก็นี่นะคะเอาผ้าชุบสเปรย์ก็ฉีดนะคะโดยผ้านะคะก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะคะเช็ดให้แห้งนะคะถ้ามันไม่แห้งดีเดี๋ยวมันก็จะมีกลิ่นนะคะใช้เครื่องนะคะดูดน้ำมันนะคะนี่ค่ะเราสาธิตให้คุณผู้ชมทางบ้านดูนะคะสเปรย์ทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะก็เอาเครื่องดูดน้ำนะคะดูดน้ำออกจากพรมนะคะมาดูดค่ะ make some noise เดี๋ยวดูดนะคะดูดน้ำออกค่ะน้ำสกปรกนะต้องแห้งให้แห้งดีนะคะต
พื่อป้องกันไม่ให้มีกลิ่นนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะคะก็ตากไว้ข้างนอกนะคะให้มันลมพัดโชยๆลมพัดหน่อยมันจะได้แห้งเร็วนะคะเห็นไหมคะก็ง่ายๆค่ะ